และที่นี่เองครับเป็นที่ที่ผมได้เจอสาวสวยคนหนึ่งแวบแรกที่เห็นโอ้ขาวเราเป็นคนแพ้ความขาวซะด้วยนี่ก็เลยจีบเลยฮะไม่รอแล้วนี่เธอรู้ไหมว่าทำไมห้องนี้ถึงรกไม่รู้ดิเพราะอ้วชอบหรือไงอีแล้วก็เลยเถิดมาจนถึงมหาลัยครับคุณเชื่อไหมเขาบอกผมว่าตอนที่อยู่ที่ดาราสมุทรเนี่ยเขาคิดว่าผมมาแซวขำๆป๊าดคิดได้ไงอ่ะแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะตอนนั้นน่ะไอเรามันก็ฮอตซะด้วยพี่คงไม่ต้องเถียงนะครับเพราะหลักฐานบนใบหน้าผมเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วแม้ว่าตอนเรียนมหาลัยจะอยู่คนละที่แต่พอผมเห็นรูปเขาในอินเทอร์เน็ตโอ้แม่เจ้าโรคแพ้ความขาวของผมกำเริบขึ้นมาทันทีผมไม่รอช้ารีบโทรหาเขาเลยฮัลโหลเอฟเหรอเอิ่มใช่จำเราได้ไหมอ่ะจำได้ดินี่จะเล่นมุกเสียวอะไรอีกป่ะคิดถึงอ่ะอีแวะนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมยิงไปเต็มๆแบบเน้นๆเพราะหลังจากวันนั้นน่ะเราก็ติดต่อกันตลอดแต่ด้วยความอยากเฟี้ยวของผมผมไม่โทษใครหรอกครับผมเองนี่แหละทำให้เราสองคนคุยหายๆกันไปหลายครั้งทำยังไงได้ล่ะครับช่วงชีวิตของเราทุกคนก็ต้องมีกันบ้างแหละจนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนที่เราเข้าทำงานกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเอฟทำอะไรอยู่ไหนแต่ในใจของผมได้แต่โหยหาและเฝ้าคอยคิดถึงแต่เขาคุณเชื่อไหมครับผมเป็นแบบนั้นจริงๆครับและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับผมต้องขอบคุณนายยอดเพื่อนที่แสนดีของผมที่บังเอิญเดินไปเจอเอฟเข้าจนได้และจัดการขอเบอร์ให้ผมทันทีและวันนั้นเองครับชีวิตที่มองมนของผมกลับมีแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งผมไม่รอช้ารีบโทรหาเอฟในทันทีและเมื่อผมยิ่งได้รู้ว่าตอนนี้เขากับผมอยู่ห่างกันแค่15กิโลก็เลยรีบนัดเจอเขาเลยครับขาวไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับ the confidence to always do your best may you take no effort in your being generous sharing what you can พอได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งก็เหมือนกับความรู้สึกต่างๆมันกลับมาทั้งหมดเลยครับคราวนี้ผมบอกกับเขาว่าผมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะและผมก็ได้ทำตามสัญญาต้องบอกตรงๆเลยครับว่าถ้าไม่ใช่เขาแล้วเนี่ยผมก็คิดไม่ออกว่าชีวิตผมจะแต่งงานกับใครเพราะตั้งแต่วันที่ได้เจอกับเขาครั้งแรกจนถึงวันนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่ติดอยู่ในใจผมมาตลอดและผมคงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเอฟทั้งหมดซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ผมก็ยอมครับด้วยความรักความหนักแน่นของผมเพื่อเอฟเพียงคนเดียวYou gonna break. Here's to the lives that you gonna change.